คนบอกงี้ครับว่าคือเพื่อนของผมชื่อว่าไข่ฮะไข่นั้นเป็นชาวไทยใหญ่ครับพี่เหลียวไข่เป็นชาวไทยใหญ่แล้วก็มาทำงานอยู่ที่โรงงานเดียวกันครับเทนบอกว่าผมกับไข่นั้นเพิ่งจะสนิทกันได้ไม่นานฮะและผมก็น่าจะเป็นเพื่อนเขาเพียงคนเดียวที่ไข่นั้นเขาคุยได้ทุกเรื่องฮะจนกระทั่งวันหนึ่งฮะวันหนึ่งทางหัวหน้าก็ได้แจ้งว่าไข่ตายแล้วฮะไข่ตายแล้วฮะเมื่อคืนนี้นั่นก็คือไข่นั้นเขาผูกคอตายที่ห้องพักนั่นเองครับคุณผู้ฟังโดยภรรยาเขาเพิ่งจะมาแจ้งทางโรงงานจากนั้นทางโรงงานก็มีประกาศว่าในเย็นวันพรุ่งนี้โรงงานจะเป็นเจ้าภาพใครจะไปงานศพของไข่นั้นเราจะมีรถออกจากโรงงานฮะช่วงเวลาเท่านี้เท่านี้เขาก็บอกไปวันนั้นทั้งวันครับเทนบอกว่าผมไม่มีเรียกว่าคิดเรื่องไข่ตลอดเวลาเลยฮะไม่เป็นอันทำงานครับพี่เพราะว่าเมื่อวานนี้ตอน2 ทุ่มนั้นผมยังไปกินข้าวกับไข่มันอยู่เลยแล้วก็ไม่เห็นมันพูดอะไรแถมยังมีมุกตลกมาตลอดเวลาครับเทนบอกว่าวันนั้นหลังเลิกงานครับนะฮะหลังจากที่ผมไม่เป็นอันทำงานก็เลยรีบตัดสินใจฮะรีบบึงรถมอเตอร์ไซค์ไปหาที่อยู่ที่บ้านของไข่ฮะก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนหรอกแต่ก็ถามๆเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งเจอจนได้ฮะวันนั้นผมได้เห็นรูปเพื่อนตั้งอยู่ที่หน้าหีบศพใจนึงก็อยากร้องไห้แต่ก็ทำไม่ได้ผมก็เลยแนะนำตัวกับแฟนของไข่ฮะเพราะว่าไข่ไม่เคยพาผมไปบ้านเลยไม่เคยแนะนำให้รู้จักแฟนเขาเลยฮะผมก็เลยแนะนำว่าผมเป็นเพื่อนของไข่ที่โรงงานและพรุ่งนี้โรงงานจะเป็นเจ้าภาพนะแล้วจากนั้นผมก็เลยถามแฟนไข่ก่อนจะกลับว่าผมถามจริงๆฮะว่าทำไมไข่ถึงตายเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยเขาไปกินข้าวกับผมพอถามเสร็จครับพี่เลียวปรากฏว่าแฟนเขาร้องไห้เลยฮะแฟนไข่เขาร้องไห้นะฮะจนกระทั่งพี่สาวของเขาเนี่ยนะเดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าเมื่อวานเนี้ยตอนไข่มันกลับมาเนี่ยมันไม่เจอเมียพอมันโทรศัพท์หาเมียไอ้นี่ก็ชี้ไปที่แฟนนะฮะมันก็ทะลึ่งไปอำไอ้ไข่มันว่าอยู่กับผู้ชายแต่จริงๆแล้วมันอยู่กับพี่อยู่ที่บ้านไอ้ไข่มันก็เลยน้อยใจไงจึงผูกคอตายประชดแล้วคราวนี้มันก็มาร้องไห้เสียใจโอ้โหเรื่องไม่เป็นเรื่องจริงนะฮะนี่คราวนี้ฮะคุณผู้ฟังครับเทนบอกว่าคราวนี้ผมก็พอจะเข้าใจครับพี่เลียวหลังจากที่เรียกว่าลากลับบ้านแล้วเนี่ยผมก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาตามทางแล้วครับพี่เลียวครับขากลับนั้นรถผมมันแปลกๆครับมันนวลๆคือมันหนักจนแบบหน่วงๆฮะแบบประเภทหันไปดูล้อหลังเนี่ยมันแบนผิดปกติผมก็จอดรถฮะพอจอดรถแล้วก็กดดูที่ล้อมันก็แข็งนะฮะแต่พอออกรถก็กลับเป็นปกติครับแต่หลังจากนั้นฮะเมื่อขี่รถจักรยานยนต์ไปได้สักพักหนึ่งมันก็หนักแปลกๆอีกแล้วครับพี่มันหนักแปลกๆก็คือผมก็เลยรีบขี่ต่อไปถึงหอฮะคราวนี้ที่หน้าหอของผมนั้นครับพี่เลียวครับมันเป็นร้านซาลอนฮะร้านซาลอนนี่เขาตกแต่งก็คือเป็นกระจกฮะทั้งร้านเลย
แล้วผมเองก็ชอบจอดรถที่หน้าร้านเขาอย่างนี้ทุกวันนะฮะเพราะว่าผมอยากจะดูตัวเองว่าเวลาขี่รถเอ้ยดูมันเท่ดีแต่วันนั้นฮะพอผมจอดรถเสร็จปุ๊บผมก็ถอดหมวกกันน็อกนั้นแล้วก็มองไปที่กระจกครับปรากฏว่าสิ่งที่เทนเห็นนั้นก็คือมีคนซ้อนท้ายรถผมอยู่ครับพี่เลียวแต่ผมเห็นไม่ถนัดก็เลยหันไปดูก็ไม่มีใครฮะเลยกลับไปมองอีกครั้งหนึ่งคนนั้นก็ยังอยู่นะฮะเห็นจากในกระจกรู้ทันทีว่าไอ้ไข่ครับพี่เลียวผมก็เลยยกมือไหว้ฮะก็บอกว่าไอ้ไข่กูกลัวมึงไปที่ของมึงเถอะกูขอร้องพี่เลียวครับแล้วหลังจากนั้นผมก็เอาหมวกกันน็อกแขวนที่แฮนด์รถแล้วเงยขึ้นอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าครั้งนี้มันไปแล้วครับผมงี้รีบวิ่งขึ้นหอเลยครับพี่เลียวหลังจากนั้นครับคุณผู้ฟังครับเทนยังบอกต่อว่าหลังจากที่เข้าห้องอาบน้ำแล้วแล้วก็เข้านอนเนี่ยผมยังฝันถึงไอ้ไข่อยู่เลยครับพี่ผมฝันเห็นไข่มันบอกว่าเราไปก่อนนะเพื่อนอย่ากลัวเราเลยแล้วจากนั้นครับตอนที่ไข่กำลังจะจากผมไปอยู่ปรากฏว่าในฝันนั้นจากที่หน้าตาดีๆฮะกำลังพูดอยู่กลายเป็นว่าสภาพเป็นตอนที่เขาผูกคอตายซึ่งผมก็ไม่เคยเห็นมาก่อนลักษณะนั้นก็คือคอเขาเอียงตาเขาเหลือกแล้วก็ลิ้นจุกปากนะฮะแล้วก็ค่อยๆเดินไปเทนบอกว่าผมตกใจตื่นเลยครับผมเองก็ไม่เคยเห็นว่าไอ้ตอนที่ไข่ตายนั้นท่าทางมันเป็นยังไงแบบไหนจนกระทั่งวันต่อมาที่โรงงานนั้นเป็นเจ้าภาพงานศพฮะเป็นเจ้าภาพงานศพนั้นในขณะที่เรากำลังนั่งอยู่ในงานนั่นเองครับเมียมันก็แอบเอารูปฮะเอารูปที่เจ้าหน้าที่ฮะเขาถ่ายเอาไว้ให้ตอนที่ไอ้ไข่ผูกคอตายฮะเอามาให้ผมดูผมก็ดูฮะและเพื่อนข้างๆก็ดูฮะทุกคนแบบไม่กล้าที่จะมองภาพของใครมีเพียงผมคนเดียวฮะที่มองไปที่ภาพครับพี่เลียวแล้วถึงกับอึ้งฮะเพราะภาพที่เขาเอามาเป็นภาพเดียวกันกับในฝันเลยฮะเป็นภาพเดียวที่ผมฝันเลยว่าไข่มันอยู่ลักษณะนี้ท่าเดียวกันนี้เสื้อสีเดียวกันนี้เลยครับพี่ผมขนลุกไปทั้งตัวเลยฮะตอนนั้นซึ่งผมเองก็ไม่เคยเลยฮะไม่เคยเห็นไข่เลยว่าเฮ้ยมันอยู่ในเสื้อผ้าแบบไหนสีไหนแต่ในภาพน่ะเห็นก็เลยถามภรรยาว่าขอโทษทีตอนนี้ที่บรรจุศพไข่ลงไปอ่ะใครใส่เสื้อสีนี้หรือเปล่าภรรยาบอกว่าใช่ครับโอ้โหนั่นคือสิ่งที่เทนบอกว่าขนลุกมากๆครับแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อว่านั่นก็คือเพื่อนเขาซึ่งไปกินข้าวกันเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะได้รับข่าวร้ายว่าเพื่อนนั้นฆ่าตัวตายครับผมบอกหลายรอบนะครับว่าในเรื่องราวของการฆ่าตัวตายไม่ใช่แฟชั่นนะคุณผู้ฟังครับแต่เป็นเรื่องของการที่ขาดพินิจพิเคราะห์ขาดสติที่พิจารณาให้ถี่ถ้วนฮะบางคนโดนเพื่อนอําแล้วก็มาน้อยเนื้อต่ำใจบางคนเรียกว่าคิดว่าประชดสังคมโดยหาทางออกแบบนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมถ้าเจอเคสนี้ช่วยบอกเลยฮะช่วยเตือนเขานิดนึงว่าเฮ้ยอย่าพึ่งกว่าจะโตมาได้แบบนี้นะฮะกว่าคุณจะมีวันนี้ได้คุณผ่านอะไรมาเยอะมากกว่าจะจีบมีความรักตรงนี้แล้วคุณมาผิดหวังตรงนี้ทำไมคุณไม่เริ่มใหม่ล่ะนะฮะโลกใบนี้ยังอีกมากมายเลยทีเดียวจำนวนผู้หญิงปัจจุบันนี้ผู้หญิงหนึ่งขออภัยฮะผู้ชาย1คนต่อผู้หญิง34คนนะฮะในปัจจุบันสัดส่วนซึ่งไม่เท่ากัน
นี่ฮะนั่นคือสิ่งที่เรียกได้ว่าเฮ้ยมันยังมีอะไรอีกมากมายฮะแต่ถ้ามันเหลือบ่ากว่าแรงแล้วจริงๆมีเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินที่สามารถพูดคุยได้ฮะเป็นของกรมสุขภาพจิตเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเอามาบอกให้อีกทีนึงละกันใครที่เรียกว่าเขามีปัญหาทางด้านจิตใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคซึมเศร้าเนี่ยน่ากลัวมากอันนี้ต้องพูดให้เขาเข้าใจและต้องให้กำลังใจเขาเสมอเรียกว่าทำบุญครั้งใหญ่ฮะเอาใจเพื่อนมนุษย์มาใส่ใจเราด้วยกันฮะคุณผู้ฟังครับและนั่นก็คือสิ่งที่คุณทำได้